ี2562อาจเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับไทยอีกปีหนึ่งเนื่องจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศล้วนล่อแหลมอย่างยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ช้างชนช้างปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่นับวันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นไม่ใช่เพียงการปรับขึ้นภาษีระหว่างกันแต่ทั้งสองประเทศยังมีมาตรการต่างๆออกมาสู้กันอีกมากมายซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวลงด้านเศรษฐกิจไทยขาดพระเอกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เร่งตัวไม่เหมือนปี2561ที่มีการส่งออกเป็นพระเอกในช่วงครึ่งปีแรกแต่ปี2562ไม่ว่าจะหันไปทางไหนเสาหลักของเศรษฐกิจทั้งการบริโภคการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกมีแรงกดดันทั้งสิ้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี2561เป็นอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยก็มีความเห็นที่หลากหลายทั้งที่รู้สึกกังวลและสามารถปรับตัวได้รับแผงเราไม่รับเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเราไม่ใส่ใจอยู่แล้วเพราะเราก็คือเราค้าขายแบบคือซื้อมาขายไปอ่ะนะคะเราก็แบบว่าไงคืออาจจะเป็นคนมักน้อยอ่ะ อยู่ที่การใช้ชีวิตใช่ค่ะมีผลกับเราโดยตรงเลยค่ะแล้วอย่างเรื่องค้าขายล่ะครับเหมือนเรามันจะทำให้เราเหมือนแบบต้นทุนเพิ่มขึ้นไหมหรือยังไงน่าจะเพิ่มมีผลหมดอะค่ะกระทบหมดเลยแล้วพอมันขึ้นเขารู้สึกพี่ตอนนี้พี่ว่าเศรษฐกิจมันดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีแล้วพอมาขึ้นดอกเบี้ยเราเป็นยังไงบ้างไปกันใหญ่เลยน่าจะแย่ค่ะอย่างนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่กระทบภาระหนี้ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นเพราะธนาคารพาณิชย์ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้หลังสภาพคล่องส่วนเกินยังสูงขณะที่สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยคงที่ส่วนที่มีความกังวลว่าดอกเบี้ยนโยบายจะปรับทิศทางเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการตัดสินใจนโยบายการเงินจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาและการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกครั้งที่มีการประชุมการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานๆนะครับแล้วก็ต่ำมากเป็นพิเศษเนี่ยก็ทำให้เกิดจุดเปราะบางผลข้างเคียงกับระบบการเงินไทยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวทางการตัดสินนโยบายของเราเนี่ยเราก็ใช้หลักที่เรียกว่าเป็น data dependent นะครับคือมีการประเมินสถานการณ์ประเมินบริบทประเมินข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดนะครับในแต่ละครั้งของการตัดสินนโยบายนะครับบางครั้งมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าแบงค์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้เข้าใจว่าถ้าขึ้นแล้วต้องขึ้นต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลักการตัดสินใจของเราคือเราใช้หลัก data dependent ทุกครั้งที่มีการประชุมเราก็จะประเมินถึงความเหมาะสมนะครับนายวิรไทยประเมินว่าปี2562การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ร้อยละ4เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนและเป็นความเสี่ยงหลายด้านต่อเศรษฐกิจทั้งผลกระทบจากปัญหาการค้าเพราะไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบเปิดต้องพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากเศรษฐกิจจีนและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เช่นกรณีการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปปัญหาในตะวันออกกลางที่กระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในยุโรปที่มีแนวโน้มกระจายตัวมากขึ้นสำนักวิจัยในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศได้คาดการเศรษฐกิจไทยในปีหน้าซึ่งพบว่าส่วนใหญ่คาดการว่าจะขยายตัวต่ำกว่าปีนี้เช่นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าปัญหาการค้าโลกจะกดดันการส่งออกไทยมากขึ้นและรบกวนบรรยากาศการค้าโลกซึ่งอาจกระทบต่อการค้าไทยประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวิจัยกรุงศรีให้น้ำหนักการใช้จ่ายภายในประเทศว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีหน้ารวมถึงการเดินหน้าการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขณะที่สำนักวิจัย CIMB ไทยระบุว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจปีหน้าแม้มีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งก็ตามคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตประเมินว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้หากได้รัฐบาลจากพรรคเสียงข้างมากในสภาเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.3-4 แต่หากได้รัฐบาลสืบทอดอำนาจคสช.เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ3แต่ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเนี่ยชนะการเลือกตั้งแต่มันมีโอกาสที่ชนะแล้วไม่ได้เสียงข้างมากอ่ะแต่เมื่อไปบวกกับสว250เสียงเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลจะอยู่ไม่นานแล้วรัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีทั้งสว250เสียงมีทั้งองค์กรอิสระที่ตัวเองแต่งตั้งเข้ามาฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศในระยะยาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรกล่าวว่าถ้าเกิดการเผชิญหน้าฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสืบทอดอำนาจอย่างรุนแรงเศรษฐกิจจะขยายตัวไม่เกินร้อยละ2ส่วนกรณีเกิดวิกฤตการเมืองที่นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ3-4นั้นที่นี่รายละเอียดข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน